คนที่ชื่อว่าครับเพื่อนๆเขาบอมจังแต่โยนะนี่ครับเราอยู่ในแบบของออตาร์ทเวอร์เทฟกันเองนะคลิปในวันนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครของทันจิโร่กันดีกว่านะครับที่ได้บัฟมานะครับบัฟหรือเนิร์ฟดีล่ะนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะคิดละกันนะครับเห็นเขาบอกว่านะครับทันจิโร่เนี่ยวางได้แค่ตัวเดียวนะครับและดาเมจเพิ่มด้วยนะครับผมจะจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับเช่นเคยนะครับทันจิโร่เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแค่บัฟดาเมจบัฟอะไรนิดหน่อยแล้วดอทของแต่ไอ้แล้วก็ไอ้ตัวดอทของที่มันทำดาเมจทันเบิร์นของทันจิโร่ครับจะเป็นยังไงเนาะเหมือนจะไม่ปรับดอทนะครับแค่บัฟดาเมจเฉยๆนะนะครับสำหรับตัวของทันจิโร่นะครับเพื่อนๆรบกวนเพื่อนๆหน่อยครับใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยละกันนะครับถ้าไม่รบกวนจนเกินไปนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยครับผมจะเป็นกำลังใจดีๆให้ผมทำคลิปต่อไปทันจิโร่ครับที่เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่ 1,000 เช่นเคยนะครับจะตีเป็น full AoE เนาะดาเมจครับก็อยู่ที่ประมาณ 26,800 นะครับตี7วิระยะ40นะครับผมแล้วก็สกิลน่าจะไม่เปลี่ยนด้วยเนาะสกิลน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับผมอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่ 2,250 นะครับผมขั้นที่2อยู่ที่ 4,000 ครับขั้นที่3อยู่ที่ 6,750 ครับขั้นที่4จะมีสกิลใหม่ครับผมเป็นสกิลเดิมเนาะใช้เงินที่ 10,000 ครับขั้นที่5จะเป็นไฮบริดครับใช้เงินอยู่ที่ 16,000 ครับขั้นที่6ก็จะอยู่ที่ 320,000 นะครับขั้นที่7อยู่ที่ 514,000 นะครับผมแล้วก็ขั้นที่8ครับผมก็ใช้เงินที่12ล้านครับดาเมจอยู่ที่8 16ล้านตี12วินะครับผมแล้วเป็นขั้นสุดท้ายของทันจิโร่นะครับดาเมจ86ล้านครับทุกคนดาเมจเป็นยังไงฮะโอเคถ้าไม่เปลี่ยนท่าเหมือนเดิมเนาะเราไม่ต้องรีวิวหรอกนะครับเรามาดูดาเมจดอทดีกว่านะครับดูดิว่าจะแรงแค่ไหนนะครับขอปรับเยอะๆเลยนะครับอยากดูว่าตัวทันจิโร่เนี่ยวางได้ตัวเดียวจะหดได้แค่ไหนนะครับเอาเป็นนี่แล้วกันนะครับ elemental นะครับนี่เดี๋ยวหาว่าโมนะว่าทันจิโร่วางได้แค่ตัวเดียวจริงเหรอพี่นี่ฮะทันจิโร่วางได้แค่ตัวเดียวถ้าใครจำดาเมจตอนเก่าของทันจิโร่175ได้ก็น่าจะรู้นะว่าทันจิโร่ดาเมจเท่าไหร่นะครับโอเคเสกออกมาครับตอนนี้ทันจิโร่นะครับ39ดูดาเมจนะครับที่ทำซันเบิร์นนะครับมัน 3B ลดไปทีละ2ลดทีละ2นะครับผมเรียกว่าเป็น2ล้านได้ไหมอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้หน่วยมันอ่ะแต่ค่อนข้างใช้ได้นะครับถ้าให้เรียกง่ายๆเลยผมคิดว่าดอทน่าจะไม่ปรับหรืออาจจะปรับเพิ่มด้วยนะครับสำหรับดอทของทันจิโร่นะครับวันนี้ตัวเดียวก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวของทันจิโร่นะครับเพื่อนๆคิดว่าดีไหมเรามาสรุปกันดีกว่าฮะดาเมจตอน175เนี่ยอยู่ที่86,300,000นะครับผมตี12วิระยะ130นะครับไม่ทราบว่าปรับอะไรบ้างนะครับแต่ดาเมจน่าจะปรับแน่นอนแล้วแบบ 250% ล่ะนะครับบัฟมาเท่าไหร่อยู่ที่302,000,000ว้าวว้าวว้าวดูดพี่จ๋าก็เกินไปนะ302,000,000เนี่ยนะครับแล้วแบบ300ล่ะนะครับ 300% จะเป็นยังไงนะครับจูฮาบัตอยากลองให้เห็นเลยน่าจะไม่เยอะมาก345,000,000นะครับเพื่อนๆจี๊สุดค่อนข้างโกลงเลยนะครับแต่เหมือนดาเมจดอทจะเพิ่มขึ้นไหมเมื่อบัฟแล้วนะครับเหมือนจะโอเคขึ้นด้วยนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับอันนี้คือไม่มั่นใจว่าดาเมจดอทมีผลหรือเปล่าหรือว่าดาเมจตัวของทันจิโร่เนี่ยมันตีเลยลดเยอะนะครับประมาณนั้นเลยนะครับแต่คิดว่าดาเมจดอทของซันเบิร์นน่าจะไม่เกี่ยวนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับผมก็สำหรับตัวทันจิโร่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าเขากับการกระทําที่เขาได้บัฟมาแล้วคิดว่ามันโหดขึ้นไหมแล้วระบบเกมของตัวที่ใช้การเล่นทันจิโร่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ไหนนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ผมหน่อยละกันสุดท้ายนี้ครับผมถ้ามันรบกวนเพื่อนๆเกินไปนะครับอย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บอมหน่อยละกันนะผมแล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าตอนนี้ผมซาโยนาระสวัสดีละจ้า